ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีศรีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมนักคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 MHz ค่ะรวมไปถึงสามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวารีได้ทางระบบวิทยุออนไลน์ที่ www.วัดป่า.net หรือติดตั้งแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือค้นหาไปที่คำว่าสมาพันธ์สื่อวิทยุพุทธศาสนาอาเซียนค่ะท่านญาติธรรมก็เลือกฟังไปที่วัดป่าจริยธรรมหรือวัดป่าสะพาน2นะคะ Facebook ของธรรมวารี Facebook อุบาสิกาธรรมวารีสิทธาคต Facebook ของท่านพระอาจารย์มหารำพันธ์บุญญามโน Facebookชมรมหัวใจไฟดีและวัดภูจวงค่ะสวัสดีค่ะคุณหารสบายดีหรือเปล่าเอ่ยนะคะวันนี้รายการธรรมวารีก็มาดำเนินรายการอยู่ที่หอระฆังค่ะของวัดเพราะว่าวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยวัดช่วงนี้มีงานปริวาสกรรมซึ่งเป็นกิจกรรมเป็นงานของพระที่ท่านจัดเพื่อที่ชำระศีลก็วันนี้ทางวัดทับคล้ายซึ่งตรงข้ามกับทางวัดภูจวงเนี่ยมีกฐินค่ะเมื่อวานที่หลายท่านที่ติดตามเฟซอยู่วัดทับคล้ายเนี่ยจะเป็นวัดต้นแบบในระดับหนึ่งของอำเภอที่มีกิจกรรมดีๆทำจุลกฐิน คือการทอผ้าแล้วก็ภายเสร็จภายในวันเดียวเช้าวันนี้เนี่ยก็จะมีการถวายผ้ากฐินที่เกิดขึ้นจากการรวมพลังของญาติธรรมชาวบ้านที่ช่วยกันพระสงฆ์ครูบาอาจารย์วัดจังหวัดอุทัยธานีเนี่ยต้องบอกอย่างนั้นเลยนะคะจังหวัดอุทัยธานีหรือในอำเภอบ้านไร่เนี่ยมีเสน่ห์อยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าจะมีการตักบาตรเทโวซึ่งไม่เหมือนกับทางบ้านเราที่เป็นกรุงเทพหรือเป็นจังหวัดอื่นๆเพราะว่าตักบาตรเทโวเนี่ยปกติในจังหวัดอื่นๆเนี่ยเขาจะตักพร้อมกันหมดเลยตักพร้อมกันหมดวันเดียวกันคือวันออกพรรษาวันนึงแล้วก็ตักบาตรเทโวแต่ว่าที่อุทัยธานีเขาตักบาตรส่วนใหญ่จะเป็นวันกฐินวันไหนวัดนั้นมีกฐินมีตักบาตรเทโววันนั้นค่ะก็จึงทำให้ญาติธรรมในบริเวณจังหวัดอุทัยธานีหรือในบริเวณอำเภอบ้านไร่เนี่ยเขาได้ตักบาตรเทโวกันทุกวัดคือถ้าวัดไม่ชนกันนะคะวัดไหนที่เขาอยากไปคือได้ตักเทคืออย่างเราเนี่ยปีนึงเนี่ยตักบาตรเทโวได้แค่วัดเดียวเพราะว่ามันพร้อมกันเราต้องเลือกวัดใดวัดหนึ่งแต่ที่นี่เนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยสมมุติว่ามีตักบาตรเทโวอยู่4วันอาทิตย์4วัดญาติธรรมทางบ้านไร่เนี่ยได้ตักบาตรเทโวเนี่ย4ครั้งเลยต่อปีถ้าเกิดเป็นคนที่ชอบตักบาตรเทโวนะคะแล้วสำคัญอีกอย่างนึงก็คือว่าพระสงฆ์ครูบาอาจารย์เนี่ยท่านก็ปฏิสัมพันธ์กันไปมาหาสู่กันค่ะ อย่างตอนเนี้ยพระคุณเจ้าที่มาเข้าปริวาสของเราเนี่ยทั้งวัดพระธรรมเนรด้วยเนี่ยมี19รูปก็มีพระคุณเจ้าเหลืออยู่2รูปที่เหลือก็ไปรวมกับทางวัดทับคล้ายแล้วก็วัดอื่นๆอีกหลายๆวัดก็มารวมกันเพราะฉะนั้นเนี่ยญาติธรรมเนี่ยจะได้ตักบาตรพระเยอะมากมารวมกันในอำเภอบ้านไร่แล้วประเพณีของญาติโยมนุโยมที่เป็นสุภาพสตรีหรืออุบาสิกาเนี่ยก็จะได้แต่งชุดพื้นบ้านค่ะซึ่งงดงามมากเลยแต่งชุดพื้นบ้านใส่บาตรกันเด็กๆ ก็ไม่รู้สึกอายแต่มันกลับเป็นชุดที่ภาคภูมิใจของเขาเด็กเล็กๆเนี่ยพอวันศุกร์เนี่ยเขาจะต้องแต่งชุดพื้นบ้านค่ะไปเรียนหนังสือมันเป็นความภาคภูมิใจของเด็กๆที่เขาใส่กันอ่ะเขาใส่กันมีความสุขน่ารักเสื้อผ้าเขาน่ารักมากค่ะที่นี่เป็นถ้าเสื้อก็เป็นเสื้อขาวผ้าฝ้ายผ้าถุงนะคะก็เป็นผ้าทอก็บางทีก็ชุดน้ำเงินตัวเองมาใหม่ๆเนี่ยเห็นเขาใส่เสื้อน้ำเงินกับผ้าถุงตอนหลังเนี่ยก็เห็นส่วนใหญ่ก็พอไปวัดเนี่ยก็จะใส่เป็นผ้าฝ้ายก็เป็นความสวยงามของท้องถิ่นที่มีคุณค่า
ของพวกนี้เนี่ยมันทำวันเดียวให้เกิดขึ้นในหัวใจคนไม่ได้อะมันต้องใช้เวลาในการที่บ่มเพาะที่มันจะเกิดขึ้นในใจของคนคติธรรมก็เลยวันนี้ธรรมวลีก็เลยมาจัดรายการอยู่ที่ตรงนี้เพราะว่าพระสงฆ์พระคุณเจ้าที่มาเข้าปริวาสไปบิณฑบาตค่ะไปบิณฑบาตที่วัดทับคล้าย ก็เลยมานั่งจัดรายการสบายๆอยู่ที่นี่จริงๆแล้วเนี่ยการบรรยายถวายกำลังใจให้พระคุณเจ้าเนี่ยสำหรับตัวเองเนี่ยมองว่าเป็นเรื่องยากอย่างการถวายความรู้พระคุณเจ้าเนี่ย ในมหาวิทยาลัยกับการบรรยายงานปริวาสเนี่ยไม่เหมือนกันเลยโดยเฉพาะเราเป็นอุบาสิกา ในการวางตัวที่เราจะต้องมีเจตนาที่เป็นกุศลด้วยความเคารพถ้าเกิดว่าเราถวายความรู้เนี่ยแล้วเราไม่ได้มองว่าพระคุณเจ้าเป็นผู้ที่มีศีลสูงกว่าเนี่ยจิตของเรามันจะเกิดความก้าวร้าวแล้วก็เกิดทิฏฐิเกิดมานะขึ้นมาแทนที่เราจะได้บุญได้กุศลเนี่ยมันก็จะกลายเป็นกิเลสตัวใหม่เราสอนพระบางคนก็เป็นอย่างนั้นเลยนะคะหลายๆท่านก็บทบาทหน้าที่ที่จะทำประโยชน์ให้กับสังคมเนี่ยในส่วนนี้ก็หายไปเพราะว่าเราไม่เข้าใจไอ้ตัวบริบทไอ้ตัวรอบสิ่งรอบตัวเราต่อการประพฤติของเราที่มีต่อสิ่งรอบข้างเป็นอย่างนั้นมีอยู่ครั้งหนึ่งเหมือนกันนานมาแล้วก็เป็นรูปภาพแบบนี้แหละค่ะแล้วก็มีคนหนึ่งเข้ามาคือเขาไม่ได้มองอย่างพระพุทธเจ้าตัดเรื่องของมีพระโสดาบันอยู่ท่านหนึ่งในสมัยพุทธกาลได้สามีเป็นในพรานพระโสดาบันเนี่ยเหลาอาวุธให้กับสามีพระภิกษุก็เลยเกิดความสงสัยว่าก็ในเมื่อพระพุทธเจ้ารับรองแล้วว่าคนคนนี้เป็นพระโสดาบันแต่ทำไมล่ะ พระโสดาบันเนี่ยถึงได้ทำอาวุธให้สามีไปฆ่าสัตว์ก็เกิดความสงสัยขึ้นมาซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนถ้าคนไม่เข้าใจเรื่องของจิตเนี่ยจะเข้าใจยากมากพระพุทธองค์ก็ตรัสรับรองความเป็นพระโสดาบันของสุภาพสตรีท่านนี้ในสมัยพุทธกาลว่านี่แหละพระโสดาบันไอ้ความแตกต่างกันของพระโสดาบันกับปุถุชนก็คือว่าจิตของพระโสดาบันเนี่ยอย่าลืมนะคะว่าพระโสดาบันเนี่ยละสักกายทิฏฐิได้แล้วไม่มีความเห็นผิดดังนั้นจิตของพระโสดาบันเนี่ยในขณะที่เหลาอาวุธพระโสดาบันมีเจตนาในการเหลาอาวุธทำตามหน้าที่ให้กับสามีที่สามีได้บอกให้ทำแต่เจตนาเพื่อว่าเหลาไปแล้วจะได้ไปฆ่าสัตว์มันอย่างนี้มันคมไม่พอจิตมันคือมีจิตคิดประทุษร้ายอะอย่างเนี้ยพระโสดาบันไม่มีมันอยู่ที่จิตเลยนะคะพุทธองค์ทรงแสดงเรื่องของจิตที่มันมีเจตนาที่เป็นอกุศลอยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นการกระทำทุกอย่างในชีวิตของเราเนี่ยถ้ามีสิ่งไหนที่มีเจตนาเป็นอกุศลซ่อนอยู่เนี่ยยังไงก็บาปโดยเฉพาะเมื่อมีจิตเป็นอกุศลมีเจตนาเป็นอกุศลซ่อนอยู่แล้วปฏิบัติตามจิตที่มันคิดไม่ดีนั่นน่ะโดยคำพูดโดยการกระทำบาปหมดแต่ทีนี้เนี่ยบาปจนถึงขนาดลงนรกหรือไม่ลงนรกเนี่ยมันขึ้นอยู่กับศีล5ว่าเราโลภเนี่ยอยากได้ของคนอื่นเขาเนี่ยแต่ถ้าเราไม่ได้ลงมือกระทำจนคนอื่นเขาเดือดร้อนหรือเขาเสียหายมันก็ไม่ถึงขนาดลงนรกแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราโลภแล้วเราไปปล้นเราไปฆ่าเราไปโกงหรือเราโลภแล้วเราทรัพย์สินของคนอื่นเราอยากจะได้ของเขาจนเราทำผิดศีลน่ะ
หรือสามีภรรยาของคนอื่นเขาเนี่ยเราล่วงเกินเราละเมิดเรามีจิตคิดอยากจะได้อะจิตที่คิดอยากจะได้ภรรยาของคนอื่นจิตนะคะตัวจิตเลยนะจิตที่คิดอยากจะได้สามีของคนอื่นเนี่ยอันเนี้ยมันเป็นอกุศลเรียบร้อยแล้วคือจิตมันไม่ดีอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำไมพระพุทธเจ้าถึงแสดงเรื่องของสติที่เป็นสิ่งที่มีอุปการะมากเป็นสิ่งที่ให้คุณกับเรามากที่สุดในชีวิตเพราะว่าคนมีสติจะไม่มีทางมีจิตแบบนี้เด็ดขาดพอจิตมันเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยการแสวงหาดิ้นรนที่เต็มไปด้วยอำนาจของกิเลสเนี่ยมันก็ลดลงพอการแสวงหาดิ้นรนที่เต็มไปด้วยอำนาจของกิเลสมันลดลงเนี่ยการกระทำบาปมันก็ไม่เกิดขึ้นเมื่อการกระทำบาปไม่เกิดขึ้นลองคิดดูสิคะว่าชีวิตของเราเนี่ยเราไม่ไปทำบาปกับใครเลยอะไม่มีใครเดือดร้อนเพราะเราจะมีศัตรูไหมชีวิตที่ดีที่สุดเนี่ยคือชีวิตที่ไม่มีศัตรูจริงๆแล้วเนี่ยการมีกัลยาณมิตรเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วล่ะแต่ไม่มีศัตรูก็ดีมันไม่มีใครมาตอกตามรังควานตัวเองเนี่ยก็พลาดไปเหมือนกันมีช่วงหนึ่งของชีวิตด้วยความที่ว่าเราติดดีเราติดดีเราศึกษาธรรมะของพุทธเจ้าเราเข้าใจปริยัติเรามองดูว่าสิ่งนี้มันผิดสิ่งมันไม่ดีเราก็เลยพอใครทำผิดที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยหรือมันมีผลเสียกับงานของเราที่เราทำอยู่เนี่ยตัวเองก็เลยมองว่าเราต้องจัดการธรรมชาติของมนุษย์จะจัดการให้ทุกอย่างมันดีขึ้นโดยธรรมชาตินะคะไม่ได้บอกว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่ดีนะคะนี่คือนิสัยเราก็เลยไปจัดการกับมันว่าสิ่งนี้มันไม่ดีนะแต่คนเนี่ยถ้ากิเลสหนาตัณหามากเนี่ยถึงเราจะบอกอะไรไปเนี่ยมันไม่มีทางที่จะเข้าใจเราลืมนึกไปว่าคนบางคนกิเลสหนาตัณหาจัดเนี่ยต้องบอกอย่างนั้นเลยนะคะต้องใช้คำนี้เลยพอเราไปเตือนเนี่ยยิ่งน้ำมันเชี่ยวๆอยู่เนี่ยเราเอาอะไรไปขวางเนี่ยมันมีแต่พังสุดท้ายแล้วเนี่ยตัวเองกับสิ่งที่ได้รับมาเนี่ยจิตของเราที่ดีๆนี่แหละจิตของเราที่ดีๆแต่ว่ามันขาดปัญญาไงไปใช้ผิดที่ถูกจองเวรเลยใส่มาในข้อความเฟซบุ๊กว่าจะจองเวรไปทุกชาติสติกลับมาเลยค่ะโอ้ตายแล้วความปรารถนาดีเนี่ยถึงมันจะถูกขนาดไหนเอาหลักพระพุทธเจ้ามาจับว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกอะยังไงก็ไม่ผิดอะที่เราพูดยังไงก็ไม่ผิดเรามั่นใจ100%เลยแต่มันไปพูดกับคนที่ไม่มีสติอะคนที่กิเลสหนาๆคนที่ตัณหามากๆจะเอาอย่างเดียวเนี่ยมันกลับไม่มีประโยชน์อะไรเลยเสียเวลาเหนื่อยได้ศัตรูแล้วไม่ได้ศัตรูชาตินี้ชาติเดียวนะผูกไปหลายชาติตอนนี้เขาก็ยังผูกอยู่เราก็เลยตายละไม่คุ้มไม่คุ้มค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย อย่างสุภาพสตรีหรืออุบาสิกาที่อยู่ในสมัยพุทธกาลที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเรื่องของเจตนาเนี่ยในใจเนี่ยมันต้องมีเจตนาที่เป็นกุศลไอ้เจ้าตัวสติเนี่ยมันคือเครื่องมือที่ทรงคุณค่ามากในการที่มันจะเก็บกุศลของเราเอาไว้พอมีสติเนี่ยชื่อว่าเป็นผู้ที่ทำความเพียรตามหลักคำสอนพระพุทธเจ้าเลยนะคะสมประธาน4เนี่ยทำความเพียรเนี่ยคือ1กุศลอกุศลก่อนอกุศลที่เกิดขึ้นเนี่ยย่อมหยุดหรือระงับทันทีเพราะสติมันมาปุ๊บเนี่ยความโลภความโกรธความหลงเนี่ยในขณะจิตเดียวเนี่ยมันเกิดขึ้นละกุศลมันเกิดละถ้าเกิดเรากำหนดสติต่อไปหรือเรามีสติต่อไปอกุศลที่ยังไม่เกิดขึ้นก็ไม่เกิดขึ้นถ้าเรามีสติต่อไปหรือในขณะที่เรามีสติอยู่กุศลที่เกิดขึ้นอยู่ก็ถูกรักษาไว้
กุศลที่ยังไม่เกิดขึ้นคือปัญญาก็จะเกิดขึ้นมาในอนาคตสติตัวเดียวกับเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะทำให้เราเนี่ยประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องแล้วคงทนถาวรถึงพระพุทธเจ้าจะตรัสว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มีจิตใจปรุงแต่งแล้วก็ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งเนี่ยมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็จริงแต่บนความไม่เที่ยงบนความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตาเนี่ยมันมีอยู่สองส่วนในส่วนของคนที่มีกิเลสเนี่ยย่อมมีความทุกข์กับความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแต่คนที่ไม่มีกิเลสเนี่ยความไม่มีกิเลสมันคือสิ่งแน่นอนของพระอริยบุคคลคือพระอรหันต์แต่ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามันก็มีอยู่เหมือนกันแต่มันไม่ทำให้พระอรหันต์เป็นทุกข์ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจึงเป็นสิ่งที่แน่นอนแน่นอนบนความไม่เที่ยงนะคะไอ้ความเข้าใจแบบเนี้ยมันเกิดขึ้นอยู่ในหัวใจของพระอริยบุคคลท่านก็จะไม่เอาเปรียบคนอื่นนะก็จะยืนอยู่บนโลกใบนี้อย่างเข้าใจขึ้นทีนี้วันนี้เนี่ยอย่างที่ได้พูดไปว่ามีงานปริวาสค่ะที่วัดผู่จวงก็ได้มีโอกาสบรรยายธรรมะให้กับพระคุณเจ้าฟังแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งที่พูดได้ฟังว่าเขาว่ามาเลยเขาเขียนว่ามาที่คอมเมนต์ในเฟซบุ๊กตอนที่เราโพสต์บอกเป็นผู้หญิงไม่ควรสอนพระถ้าเขาจิตใจละเอียดกว่านี้สักนิดหนึ่งเขาจะมีความเข้าใจเรื่องของการสอนหรือไม่สอนการพูดกันมันไม่ได้แปลว่าสอนตลอดไปแล้วอีกอย่างหนึ่งในพระวินัยเนี่ยพระวินัยเนี่ยเป็นชื่อของข้อบังคับในพระไตรปิฎกเนี่ยมีทั้งหมดอยู่3หมวดคือพระวินัยพระสูตรแล้วก็พระอภิธรรมพระวินัยเนี่ยว่าด้วยเรื่องของข้อบังคับระเบียบและกับข้อควรปฏิบัติส่วนพระสูตรเนี่ยว่าด้วยเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นที่พระอานนท์จดจำมาแล้วก็นำมาแสดงรวมถึงพระอริยสงฆ์ในสมัยพุทธกาลที่เป็นบุคคลสำคัญสุดท้ายพระอภิธรรมจะพูดถึงเรื่องของหลักธรรมที่รายการธรรมวารีพูดอยู่เนี่ยจะนำหลักธรรมที่มันเป็นเช่นเจตนาที่เป็นอกุศลอยู่ในใจและทำแบบเนี้ยโดยที่ไม่มีเรื่องราวไม่มีตัวอย่างจะพูดถึงเรื่องของจิตล้วนๆนี่ส่วนของอภิธรรม3ส่วนทีนี้เรากลับมาดูที่ภิกษุณีพระพุทธองค์ทรงให้พระน้านางหรือแม่ที่เลี้ยงดูแม่นมเป็นเปรียบเสมือนกับแม่ของพุทธเจ้าอีกท่านหนึ่งพระน้านางพระมหาประชาบดีโคตมีเนี่ยรับคุรุธรรม8ประการในคุรุธรรม8ประการเนี่ยมีอยู่ข้อหนึ่งที่ได้แสดงว่าห้ามภิกษุณีเนี่ยสอนพระแม้แต่บวชเพียงภาษาเดียวหรือวันเดียวภิกษุณีถึงจะบวชมาเป็นอุปัชฌาย์แล้วภิกษุณีก็มีอุปัชฌาย์ถึงจะเป็นอุปัชฌาย์แล้วถึงจะเป็นอะไรแล้วก็แล้วแต่ห้ามสอนพระถือว่าผิดถ้าเกิดภิกษุณีสอนเนี่ยถือว่าไม่รับข้อนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าไม่บวชให้จนพระน้านางพระมหาประชาบดีโคตมีเนี่ยรับคุรุธรรม8ประการทีนี้เนี่ยในส่วนเนี้ยมันเป็นเรื่องของวินัยเหมือนกับเราเปิดบริษัทเรามีโรงงานใช่ไหมคะเรามีการปกครองอ่ะภิกษุณีเนี่ยเปรียบเสมือนกับกลุ่มคนอีกกลุ่มหนึ่งในบริษัทแต่ก็ไม่ใช่ผู้บริหารทั้งหมด
มันก็มีขอบเขตของสิทธิแล้วก็เสรีภาพในการอยู่แต่ในเวลาเดียวกันประโยชน์ที่ได้รับเนี่ยพระพุทธองค์ก็ทรงให้ประโยชน์สูงสุดอยู่แล้วถึงภิกษุณีจะไม่ได้สอนเนี่ยก็ได้ประโยชน์สูงสุดเหมือนกับพระคุณเจ้าทั้งหมดคือสามารถเข้าถึงพระอรหันต์ได้ทั้งหมดเลยเข้าถึงพระนิพพานได้หมดการปกครองอันเนี้ยพระพุทธองค์ก็ทรงมองเขาเรียกว่าวิสัยทัศน์กว้างไกลมากไปถึงในอนาคตอย่างในสมัยพุทธกาลเองเนี่ยก็เริ่มมีแล้วหลังๆปลายๆภิกษุณีที่มีปัญหาแต่อย่างพระนางพระนางมหาประชาบดีโคตมีเนี่ยเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะทําแบบนี้แต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยพอเราเห็นมั้ยคะผู้หญิงเนี่ยพอมีอํานาจขึ้นมาก็จะวางตัวไม่เป็นนี่คือความจริงหรือได้สิทธิพิเศษอะไรต่างๆเนี่ยก็จะเริ่มวางตัวไม่เป็นละจะเกินสิทธิแล้วก็เสรีภาพแล้วก็ขอบเขตที่เราควรจะได้รับเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องสำคัญทีนี้เนี่ยธรรมวลีเป็นอุบาสิกาไม่ใช่ภิกษุณีซึ่งอยู่ในบัญญัติในพุทธศาสนาหรือในคัมภีร์ที่พุทธองค์ทรงแสดงไว้ห้ามผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเช่นสมมุติว่าในโรงงานหนึ่งเนี่ยมีพนักงานอยู่สัก100 คนเขาไม่เอาพนักงานของตัวเองเนี่ยขึ้นมาอบรมคนในโรงงานหรอกเพราะว่าความเชื่อถือมันไม่มีแล้วมันก็จะไม่มีความเคารพกันสมมติว่าเอาลูกน้องมาอบรมเจ้านายหรือเอาข้าทาสบริพารที่อยู่ในวังมาสอนพระโอรสพระธิดาเขาก็ไม่ทำเขาก็ต้องเอาคนข้างนอกอ่ะที่อยู่นอกวังเนี่ยมาสอนเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยข้าทาสหรือผู้ที่เป็นบริวารเนี่ยก็จะไม่มีความเคารพเจ้านายเช่นเดียวกันภิกษุณีที่อยู่ในปกครองของพระซึ่งพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติให้พระสงฆ์เนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่ปกป้องดูแลภิกษุณีภิกษุณีเมื่อบวชแล้วต้องอยู่ในสำนักพระสงฆ์ทั้งหมดนะคะไม่ให้แยกตัวไปอยู่นะในบัญญัติเนี่ยภิกษุณีเนี่ยต้องอยู่ในสำนักของพระถ้าเกิดภิกษุณีมาสอนพระแล้วเนี่ยพระจะดูแลภิกษุณียากมากเพราะเป็นอาจารย์ไงสั่งไม่ได้เพราะฉะนั้นพระองค์จึงทรงบัญญัติอันนี้ไว้เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อภิกษุณีเมื่อภิกษุณีไม่มีความคิดที่จะสอนไม่ได้เป็นอาจารย์ความก้าวร้าวอัตตาตัวตนมานะทิฏฐิมันก็น้อยประโยชน์ของคนที่ไม่มีอัตตาตัวตนไม่มีมานะทิฏฐิเนี่ยมันก็ทำให้เกิดความรู้คือปัญญาแล้วก็จะเข้าถึงนิพพานได้ทีนี้เนี่ยย้อนมาตรงนี้อย่างธรรมวลีเนี่ยจึงก็เลยอธิบายไปว่าเราเหมือนกับบุคลากรนอกพื้นที่อ่ะแล้วก็เชิญมาในโรงงานแล้วให้เราพูดอยู่ไม่กี่ครั้งอ่ะแล้วเราก็ออกจากตรงนี้ไปซึ่งเราไม่ได้อยู่ในการปกครองของเขาความรู้ทางพระพุทธศาสนาเนี่ยใครพูดคนนั้นก็ได้บุญมันไม่มีใครบาปหรอกค่ะคนที่รักเคารพนับถือพระพุทธเจ้าเนี่ยใครจะบาปแค่คนที่ท่องคำว่าพุทโธคำเดียวเนี่ยความหมายยังไม่รู้เท่าไหร่เลยยังไม่รู้จักอะไรเลยรู้แต่ว่าพุทธเจ้าอย่างเดียวเนี่ยยังขึ้นสวรรค์เลยแล้วลองคิดว่าคนที่พูดถึงรายละเอียดธรรมะของพุทธเจ้าอ่ะมันจะตกนรกมันเป็นไปไม่ได้ซึ่งครั้งนั้นเนี่ยก็ปรากฏว่ามีญาติธรรมเข้ามาบอกว่าเราเนี่ยจะตกนรกเพราะว่าเราเนี่ยไปสอนพระเราก็คือถ้าเขาไม่เข้าใจอ่ะอย่างเช่นเมื่อข้อที่ผ่านมาก็เหมือนกันข้อ
ข้อที่ผ่านมาก็มีแต่ว่าท่านคนที่ถามเนี่ยถามด้วยความเคารพขออนุโมทนาบุญนะถามด้วยความเคารพบอกว่าอุบาสิกาสอนพระได้เหรอเราก็เลยบอกว่าวัดปูจวงเนี่ยเหมือนกับตลาดความรู้เราเปิดให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาเพื่อที่เราเนี่ยมีสิ่งที่เราคิดว่าดีที่สุดน่ะมอบให้ทุกคนที่เข้ามาและทีนี้เนี่ยคนธรรมดาเข้ามาอุบาสิกาอุบาสกเข้ามาเราก็มอบสิ่งดีๆนั้นน่ะให้กับอุบาสกให้กับอุบาสิกาแล้วทีนี้ถ้ามีพระคุณเจ้าจากที่อื่นเข้ามาท่านก็อยากได้อ่ะคนข้างนอกซึ่งไม่รู้เรื่องอะไรเลยเนี่ยจะมาบอกว่าอย่าให้ถามว่าใครกันแน่ที่บาปพระคุณเจ้าท่านอยากจะได้ความรู้แต่เราบอกว่ามันไม่ใช่อ่ะมันบาปอ่ะมันอยู่ที่จุดยืนเหมือนกับพระโสดาบันที่มีสามีเป็นนายพรานจิตที่มันเป็นกุศลน่ะมันสำคัญเราอ่านพระไตรปิฎกก็จริงแต่เราอ่านได้เพียงแค่เปลือกนึกถึงหลวงพ่อพุทธทาสที่หลวงพ่อพุทธทาสเปรียบพุทธศาสนาของคนศึกษาเนี่ยเป็น3ส่วนคือส่วนหนึ่งเนี่ยคนเข้าถึงเปลือกเท่านั้นเองอ่านแล้วก็จับเรื่องราวมาจับผิดคนอื่นอันนั้นไม่ได้อันนี้ไม่ได้แต่ว่าพระพุทธองค์เนี่ยถ้าเกิดบางเรื่องเนี่ยอย่างเช่นพระโสดาบันท่านที่พูดถึงเนี่ยที่มีสามีเป็นนายพรานเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เตรียมอาวุธเนี่ยมันบาปอยู่แล้วแต่พระองค์ทรงแสดงละเอียดไปกว่านั้นอีกว่าไอ้จิตของพระโสดาบันเนี่ยที่เตรียมอาวุธน่ะมันไม่มีอกุศลน่ะเพราะฉะนั้นจิตเนี่ยมันสำคัญกว่าเพราะว่าพระโสดาบันเนี่ยละสักกายทิฏฐิได้แล้วเพราะฉะนั้นจิตเนี่ยยังไงมันก็ไม่ได้บาปทีนี้เนี่ยเหมือนกันตอนที่คนดูที่เราทำเนี่ยก็โอ้โหก็แบบเหมือนคนเก่งอะส่วนใหญ่เนี่ยคนที่มาว่าเนี่ยจะเป็นคนเก่งๆทั้งนั้นแหละค่ะก็มันบาปกรรมจะตกนรกเราก็เลยคิดว่าระหว่างจิตที่คิดดีแล้วก็เคารพพระคุณเจ้าน้อมถวายประสบการณ์ที่มีอยู่ให้กับท่านเราไม่รู้หรอกว่าท่านจะได้แค่ไหนกับอีกคนนึงนั่งมองเราอยู่ไกลๆแล้วก็บอกว่าคุณไม่ควรทั้งที่สิ่งที่เขาทำกันอยู่เนี่ยเป็นกุศลทั้งสองอันเลยทั้งพระคุณเจ้าเองทั้งอุบาสิกาเองเนี่ยเขาก็มีความสุขในบุญแล้วจิตของเขาก็เป็นกุศลทั้งคู่แต่เราเองเนี่ยมองเขาด้วยจิตที่เป็นอกุศลอคติโดยขาดความเข้าใจอย่างแท้จริงใครกันแน่ที่บาปอันนี้ค่ะมันทำให้เรายิ่งศึกษาธรรมะของพุทธองค์ไปแล้วเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าโอ้เรามีบุญมากที่เราได้พบกับพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่ได้เล่าให้ฟังว่าอย่างการถวายความรู้อย่างเช่นเราศึกษาเราอ่านหนังสือเราปฏิบัติเรามีประสบการณ์เราก็มีความเข้าใจในระดับนึงอ่ะไม่ได้เยอะแยะอะไรค่ะแต่ก็พอที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ทีนี้เนี่ยอย่างเราไปถวายความรู้ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยเนี่ยพระคุณเจ้าเนี่ยจริงๆแล้วตัวเองเป็นคนที่เคารพพระนะคะถึงจะเป็นพระลูกศิษย์หรือยังไงหรือว่าอะไรก็แล้วไม่เคยรู้สึกว่าเป็นพระลูกศิษย์คิดว่าตัวเองเป็นอุบาสิกาถวายความรู้ตลอดทุกครั้งในการไปบรรยายก็ต้องขอเข้ามาลาโทษท่านก่อนแล้วก็แม้กระทั่งพระคุณเจ้าที่มาหาเราที่วัดเราก็กราบน้อมถวายความรู้เล่าสิ่งที่เราทำให้ท่านฟังเล่าประสบการณ์ที่เราผ่านมาให้ท่านฟังก็กราบท่านไม่เคยคิดว่าตัวเองเนี่ยถึงท่านจะไม่มีประสบการณ์แต่ท่านก็มีศีลมากกว่าเราพยายามที่จะดูใจของเราอยู่ตลอดเวลาว่าใจของเราเป็นยังไงแต่อย่างงานปริวาสเนี่ยค่ะ
ที่ได้มีโอกาสบรรยายเนี่ยพระอาจารย์ก็อยากจะให้เห็นให้พระคุณเจ้าเห็นว่าเส้นทางเนี้ยเหมือนกับทางมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยเมื่อก่อนสมัยที่ยังไม่มีอุบาสิกามาเรียนเยอะอะค่ะทางมหาวิทยาลัยก็ให้ตัวเองเนี่ยธรรมวรีเนี่ยค่ะไปพูดมั่งไปงานที่เป็นกำลังใจให้กับน้องๆที่เรียนว่าเป็นผู้หญิงเนี่ยก็สามารถที่จะมีงานทางด้านพุทธศาสนาทำได้ไม่ต้องท้อแท้ว่ามาเรียนมหาจุฬาแล้วเนี่ยไม่มีอะไรทำนอกจากว่าเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์อยากจะไปเป็นแอร์โฮสเตสอย่างเงี้ยมันก็ไม่ตรงกับสายมันไม่ได้อยู่แล้วงานอะแต่ถ้าเกิดเรียนทางพุทธศาสนาแล้วก็อยากทํางานพุทธศาสนาเนี่ยมันไม่ขาดหรอกค่ะมันมีแต่ขาดคนทํามันไม่ได้ขาดงานนะงานมันต้องการคนมากแม้นั่งปูจวงเองทุกวันนี้ก็ยังไม่เพียงพอเลยนะคะสำหรับเรื่องของบุคลากรในการทํางานเพราะว่ามันต้องมาฝึกจนเข้าใจซะก่อนน่ะถึงทํางานได้ไม่ใช่ว่าใครอยู่ดีเข้ามาก็ทําได้เลยนะคะวัดอะวัดก็มีรูปแบบของวัดเหมือนกันอย่างช่วงนี้เนี่ยก็เห็นแม่ชีกำลังหนักๆกันอยู่เพิ่งออกมาจากคอร์สเข้มแล้วก็มีงานปริวาสก็คิดว่าจะเปิดสอนอภิธรรมให้กับแม่ชีที่วัดอยากให้มีความรู้แต่ว่าไม่รู้แม่ชีจะอยากหรือเปล่า คือถ้าเกิดเข้าใจอภิธรรมในระดับนึงเนี่ยมันก็จะทําให้แม่ชีเองเนี่ยสามารถที่จะปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเข้าใจมากขึ้นนะคะทีนี้กลับมาที่พระคุณเจ้าตัวเองก็ได้บรรยาย 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยก็เล่าแต่ประวัติหลายคนก็เลยบอกมียายซึ่งแกเป็นป้าป้ากระเทียมดองแกฟังอยู่ทุกวันเมื่อวานไปที่งานทับคล้ายที่วัดทับคล้ายจุลกฐินอาจารย์ฟังอาจารย์อยู่นะนี่สุดตายอาจารย์สุดตายแกฟังอาจารย์อยู่นะได้ฟังประวัติอาจารย์ด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยตัวเองไม่ค่อยอยากเล่าประวัติเพราะบางทีต้องบอกตรงๆนะคะมีคนฟังแล้วก็เอาไปทำประโยชน์ก็มีเอาไปใส่ร้ายเพิ่มโทษให้เราก็มีหรืออะไรแบบเนี้ยเอาข้อมูลของเราเนี่ยไปใช้อ่ะก็ไม่อยากจะเล่าแต่ทีนี้ด้วยความที่พระคุณเจ้าเนี่ยโดยเฉพาะงานปริวาสเนี่ยไม่เหมือนกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์บัณฑิตเนี่ยเป็นสถานที่ที่เป็นบัณฑิตเป็นบุคคลที่พร้อมจะเรียนรู้ค่ะถึงจะมีความรู้แค่ไหนเนี่ยอย่างตอนที่ตัวเองได้มีโอกาสครูบาอาจารย์ให้ไปบรรยายอ่ะไปแสดงประสบการณ์เล่าประสบการณ์ในหลักสูตรของวิปัสสนาภาวนาหรือปวน.ไปในหลักสูตรนั้นน่ะมีทั้งด็อกเตอร์มีทั้งปริญญาธรรม9ประโยคมีปริญญาตรีปริญญาโทมีหมดทุกชั้นการทำงานดีๆอย่างบางท่านก็เกษียณอายุมาหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เยอะพอสมควร 3-40 ท่านเชื่อหรือเปล่าคะว่าบัณฑิตเนี่ยถึงเขาจะมีความเชื่อมั่นในตัวเราหรือไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเราเนี่ยอาการที่เขาดูถูกไม่มีให้เห็นเลยถ้าเขาไม่เชื่อมั่นในตัวเราเขาก็จะถามนั่นเองถามคำถามอยากจะรู้ความคิดของเราว่าเรื่องนี้เนี่ยเรารู้แค่ไหนซึ่งมันก็เรื่องปกติเพราะเรามาบรรยายอยู่แล้วเรื่องนี้เราก็ต้องมีข้อมูลมาให้เขาอยู่แล้วยังถวายความรู้นิสิตอย่างพระคุณเจ้าหรือญาติธรรมญาติโยมที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาปริญญาตรีตัวเองบรรยายเนี่ยจะบอกกับทางพระคุณเจ้าว่าพระคุณเจ้าคะเรื่องนี้พระคุณเจ้าทราบมาแล้วหรือยังคือจะเป็นคนระวังตัวจนบางครั้งเนี่ยมันก็กลายเป็นขาดความมั่นใจนะไอ้การที่มันระวังตัวเกินไปเนี่ยจนพระคุณเจ้าบอกว่าโยมอาจารย์พูดไปเลยโยมอาจารย์ไม่ต้องเป็นห่วงว่าอาตมาจะรู้หรือไม่รู้มาเพราะว่าที่อาตมามาเรียนที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเนี่ยอาตมามาเอาความรู้บัณฑิตค่ะจิตของเราเองเนี่ยเราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะต้องอยู่เหนือหรืออยู่อะไรกว่าแล้วเราไม่พามีพรรูปเราก็ไม่เป็นเรามองว่าโลกเนี้ยมันเป็นโลกแห่งการศึกษามันเป็นโลกแห่งการเรียนรู้อะเราเกิดมาเนี่ย
คนที่จะศึกษาอะไรเข้าใจเนี่ยอันดับแรกเนี่ยจิตมันต้องเป็นกุศลจิตเป็นกุศลก็คือการน้อมเข้าใส่โยนิโสมนสิการแต่ถ้าเกิดว่าฉันเก่งฉันดีฉันอะไรมาแล้วเนี่ยฟังแล้วก็มานั่งเปรียบเทียบว่าตัวเองรู้แล้วอันนี้ไม่ใช่อันนั้นใช่อันนี้ไม่ใช่เนี่ยถ้ามานั่งฟังแล้วนี้ใช่อันนี้ไม่ใช่เนี่ยแสดงว่าความรู้ไม่มีทางได้เลยเพราะว่าไอ้ตัวอกุศลเนี่ยมันตั้งอยู่อะอกุศลมันตั้งอยู่กุศลมันเกิดขึ้นไม่ได้ค่ะในที่ทำดังนั้นเราเห็นว่าในพระไตรปิฎกเนี่ยพุทธเจ้าจะแสดงทำให้ใครฟังสักคนหนึ่งเนี่ยพระองค์จะต้องเกาจิตคนนั้นอะจนจิตยอมรับในองค์ของพุทธเจ้าแล้วถึงจะทรงแสดงธรรมไม่แสดงทั้งที่มีทิฏฐิอยู่ไม่แสดงเพราะว่ามันไม่เกิดประโยชน์แต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามาในงานที่ทั่วไปเนี่ยต้องขออภัยจริงๆที่จะต้องพูดแบบนี้ในส่วนที่เป็นพระคุณเจ้าที่อยู่ตามวัดบ้านอะไรเงี้ยจะดูถูกมาก อย่างเราเนี่ยไปบรรยายหรืออะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเราไม่มีเครดิตอะไรมาเลยเนี่ยหรือเราไปพูดธรรมะเนี่ยจะไม่รับเลยนะแล้วโยมเองเนี่ยที่อยู่ที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มของคนที่ศึกษาธรรมะเนี่ยเขาจะไม่ฟังอุบาสิกาแต่เขาจะฟังพระซึ่งเป็นเรื่องปกติเขาก็ต้องคิดว่าพระเนี่ยมีความรู้แต่เขาก็จะเอาสิ่งที่พระสอนเนี่ยบางทีเนี่ยท่านไม่เข้าใจเนี่ยเอามาตีที่เราพูดมันก็เลยกลายเป็นว่าพุทธศาสนาของเราเองเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นขาดจุดยืนเพราะว่าเรายืนจุดผิด จุดยืนเนี่ยมันมีมันไม่ได้ขาดหรอกแต่เรายืนผิดที่ทำให้การอยู่ร่วมกันของเราเนี่ยมันเลยไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่การอยู่ร่วมของเรามันก็เลยดูแห้งแล้งแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยยืนอยู่ในจุดที่เราควรยืนแล้วเราเข้าใจจุดของคนอื่นที่ยืนด้วยพระพุทธศาสนาจะงดงามมากเลยเมื่อพุทธศาสนางดงามเหมือนกับเราไปเดินอยู่ในสวนของดอกไม้เมื่อดอกไม้มันงดงามใจของเรามันก็งามตามดอกไม้ด้วยถ้าพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองใจของเราก็จะเจริญรุ่งเรืองด้วยเพราะว่ามันพร้อมควรแก่การศึกษาคุณสมบัติของอุบาสกอุบาสิกาเองเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจจริงๆแล้วเนี่ยอยู่ในหมวดของขิหิปฏิบัติที่พระเนนพระคุณเจ้าที่สอบกันไปแล้วตัวเองได้ถวายความรู้วิชานี้คือวิชาธรรมวิภาคซึ่งชอบมากชอบวิชาธรรมวิภาครู้สึกว่าถึงจะอ่านหนังสือมาเยอะขนาดไหนเนี่ยถ้าเราไม่เข้าใจหลักธรรมหรือนักธรรมหรือธรรมศึกษาในส่วนนี้เนี่ยเราจะไปอ่านในการอธิบายเนี่ยมันไม่รู้ว่ามันมายังไงอะแต่ถ้าเรารู้หมวดธรรมการอธิบายองค์ธรรมของหลักธรรมแต่ละข้อเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยอ่านเรื่องราวต่างๆที่มีบุคคลตัวตนเราเขาเนี่ยแล้วมันเข้าใจขึ้นเหมือนกับคำว่าอิจฉาเนี่ยบางทีเนี่ยคนไม่เข้าใจสภาวะของตัวเองด้วยซ้ำอย่างเรื่องนี้ตัวเองตื่นเต้นกับพุทธศาสนามากนะอาจจะเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับใครหลายๆคนแต่สำหรับตัวเองเนี่ยตื่นเต้นมันคือความละเอียดของจิตแค่ว่าสมมติคนคนนี้บอกว่าเนี่ยคนนี้อิจฉาคนนี้เราดูแล้วไม่ใช่เราดูเลยว่ามันไม่ใช่เขาไม่ได้อิจฉาคนที่จะอิจฉาใครสักคนหนึ่งเนี่ยคนนั้นต้องดีกว่าอย่างตัวเองเนี่ยบางทีเคยมีคนอยู่คนหนึ่งเคยพูดว่าเราอิจฉาเขาใจของเราเนี่ยแทบจะไม่รู้สึกเลยว่าเขาดีตรงไหนที่เราต้องอิจฉาแต่เขาคิดของเขาเองว่าเราเนี่ยอิจฉาเขาแบบนี้เป็นต้นคือคำว่าอิจฉาเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นจากเขาดีกว่าเราแล้วเรารู้สึกนะคะเรารู้สึกว่าเขาเหนือกว่าเราแล้วเราอิจฉาเขาจิตแบบนี้มันถึงจะเกิดเป็นตัวอิจฉาขึ้นมาอีกอย่างนึงก็คือความห่วงหรือความหวงหรือความตนีคนที่จะตนีได้เนี่ยมันต้องเป็นคนต้องเป็นของตัวเองของตัวเองนะเราต้องมีอ่ะ
ญาติของเราสมบัติของเราทรัพย์สินของเราหรือชื่อเสียงของเราที่มีอยู่คือมันต้องห่วงอ่ะห่วงตระกูลห่วงอะไรมันต้องมีแล้วมันกลัวคนอื่นจะแย่งไปอันนี้ถึงจะเป็นตนีแต่ทีนี้เนี่ยไปตนีของคนอื่นเนี่ยบางทีมันกลายเป็นสภาวะซับซ้อนแล้วต้องอธิบายใหม่ละทำไมเราถึงได้อย่างเช่นของลูกเราเนี่ยคนอื่นจะเอาของลูกเราไปเนี่ยทำไมอันนี้เรียกว่าตนีหรือว่าเรียกว่าอะไรกันแน่ก็เราคิดว่าลูกเป็นของเราเพราะฉะนั้นของของลูกจึงเป็นของของเรากิเลสมันซ้อนเข้าไปอีกชั้นหนึ่งเพราะฉะนั้นคนที่จะหวงได้ก็ต้องมีตัวเองไม่มีแล้วไปหวงเนี่ยมันถึงยืนผิดจุดไงไม่มีจุดยืนพอจุดยืนมันผิดมันก็เลยม่วงอะค่ะชีวิตอะอย่างเช่นตัวเองไม่มีอะไม่มีอะไรเลยไปหวงแทนไปอะไรแทนซึ่งมันไม่ใช่ของเราอะเราไปหวงอย่างเงี้ยแล้วพอไอ้ตัวเองหวงปุ๊บเนี่ยไอ้หน้าที่ของเราที่เราจะต้องทำอะต่อสิ่งที่เราหวงเนี่ยมันก็ไม่มีอำนาจอะเหมือนกับกฎหมายอะสมมติว่าของเราไม่ได้หายเราไปยุให้เจ้าของเนี่ยเขาไปแจ้งความเฮ้ยไปแจ้งความไหนก็ไปแจ้งความถ้าเธอไม่แจ้งเดี๋ยวฉันแจ้งเองปรากฏว่าไอ้คนที่เห็นว่ามันควรจะแจ้งความเนี่ยพอรู้ว่าใครเป็นคนเอาไปเนี่ยไปแจ้งให้เจ้าของเขาที่ของหายแล้วรู้ด้วยว่าใครเอาไปเจ้าของเขาไม่เอาเรื่องอ่ะเมื่อเจ้าของเขาไม่เอาเรื่องเนี่ยเราเป็นคนอื่นอ่ะเราจะไปเอาเรื่องเนี่ยตำรวจเขาก็ไม่รับฟ้องเขาก็ไม่รับแจ้งความนี่แหละลักษณะของการขาดจุดยืนในชีวิตซึ่งพุทธศาสนาของเราสอนให้เรายืนอยู่บนจุดที่เราควรจะยืนเราเป็นใครกันแน่เรายืนอยู่ตรงไหนของสมมุตินี้ไอ้ตัวสมมุตินี่แหละคือจุดเริ่มต้นของการเจริญตราบใดที่เรายังยืนอยู่ผิดจุดแล้วเรายังไม่สามารถที่จะเดินจากจุดสมมุติที่เรียกว่าสมมุติสัจจะคือความจริงโดยสมมุติของเราได้ตั้งหลักจากจุดที่เราเป็นจริงๆเราจะไม่มีทางไปถึงจุดหมายที่ถูกต้องแล้วก็ประสบความสำเร็จเลยมันยืนผิดจุดอ่ะขาดจุดยืน เขาเรียกคนขาดจุดยืนยืนผิดจุดอย่างที่ยกตัวอย่างไปแล้วนะคะเนี่ยแหละขาดจุดยืนเป็นยังไงก็คือเราไม่ได้ถูกขโมยอ่ะแต่เราไปคิดแทนคนอื่นเขาแล้วเราก็ไปแจ้งความแล้วตำรวจก็ไม่รับแจ้งคือกลายเป็นว่าชีวิตของเราส่วนใหญ่เนี่ยเราชอบไปยุ่งเรื่องของคนอื่นหรือบางทีเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของเราอะเราเป็นใครอันดับแรกเราต้องกลับมาว่าตรงจุดที่เรายืนอยู่เนี่ยไม่ใช่ว่าเราอยากเป็นนะแล้วเราได้เป็นคนอื่นต้องยอมรับที่เราเป็นด้วยเอ้เราเป็นใครเนี่ยเราเป็นใครเนี่ยฉันเป็นอย่างนี้แหละยืนยันกับทุกคนว่าฉันเป็นอะไรแต่สังคมหรือบริบทรอบข้างเนี่ยไม่มีใครยอมรับในสิ่งที่เราเป็นเราก็ไม่ได้เป็นนะการเป็นอะไรบางอย่างเนี่ยมันต้องได้รับการยอมรับอย่างเช่นเราจะอยู่ดีเราตู่ขึ้นมาว่าเราเป็นผู้ใหญ่บ้านบางคนเนี่ยบางครั้งเนี่ยอยู่ในสังคมมองโลกในแง่ดีค่ะก็อยากที่จะช่วยเหลือสังคมทำตัวเสมือนผู้ใหญ่บ้านทำตัวเสมือนผู้ใหญ่บ้านตรงนั้นควรเป็นอย่างนี้คนนี้ควรจะเป็นอย่างนั้นคือสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีแต่ทีนี้เนี่ยไอ้หน้าที่ของเราที่เราทำได้เนี่ยเราไม่ใช่ผู้ใหญ่บ้านตัวจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะทำอะไรสักอย่างนึงเราก็ต้องดูจุดยืนของเราว่าไอ้จุดยืนของเราเนี่ยมันทำได้แค่ไหนแล้วมีใครบ้างที่เขามองว่าเราเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วเขาจะเชื่อเราหรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นคือมันต้องยืนอยู่บนจุดยืนจริงๆของเราอะแล้วคนอื่นเขาก็ต้องยอมรับในจุดยืนที่เราเป็นแล้วเราก็เดินไปจากจุดยืนที่เราเป็นแล้วทุกคนก็ยอมรับตรงกันแต่เรามั่วอยู่คนเดียวเลยว่าเราเป็นเราพยายามที่จะทำอะไรบางอย่างที่ให้ได้ดั่งใจที่ตัวเองต้องการเนี่ยมันกลับกลายเป็นการเบียดเบียนค่ะสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้ยืนผิดจุดเนี่ยมันไม่ได้มีผลเสียเฉพาะความเจริญของเราคนเดียวแต่มันกลับกลายเป็นการสร้างวิบากกรรมคนอื่นก็ลำบากใจคนอื่นก็เดือดร้อนเพราะไอ้ความที่เรายืนผิดจุดเนี่ยแหละจุดคนอื่นเขายืนอยู่เนี่ยเราไปยืนจุดของเขาอ่ะมันก็ไปสร้างความลำบากใจให้กับคนอื่นค่ะเมื่อสักครู่นี้เห็นพี่สุริยานะคะทักเข้ามาค่ะขอบคุณพี่สุริยามากๆเลยค่ะ
ที่ช่วยโพสต์เฟซช่วยประชาสัมพันธ์ที่เฟซตลอดเลยนะคะขออนุโมทนาบุญแล้วก็ขออนุโมทนาบุญกับอาจารย์พิชิตนะคะเมื่อสักครู่ที่ทักเข้ามาก็เรียกว่าโอนปัจจัยนะคะมอบเงินสนับสนุนในการสร้างบุญมาตลอดวันนี้ก็เมื่อสักครู่นี้ก็โอนไปแล้วนะคะ 1,000 บาทไปช่วยโรงเรียนนะช่วยทางผู้ยากไร้ 1,000 บาทไปแล้วขออนุโมทนาบุญพี่สุริยาแล้วก็อาจารย์พิชิตนะคะที่สนับสนุนทำให้การสร้างบารมีเนี่ยจริงๆแล้วตัวเองเนี่ยกำลังก็ไม่ได้เยอะค่ะก็ได้อาศัยญาติธรรมที่ส่งมาก็ได้ทำตลอดแทบจะทุกวันเลยมั้งที่ได้ทำบุญไม่คิดว่าตัวเองเนี่ยจะได้ทำบุญขนาดนี้อธิษฐานน่ะประสบความสำเร็จค่ะเคยเราไม่ได้เกิดมาในฐานะที่ครอบครัวร่ำรวยอ่ะเราคิดอยู่อย่างเดียวว่าเราอยากทำบุญทุกวันทีนี้ก็เลยหาวิธีเนี่ยจริงๆเป็นคนชอบทำทานแต่ในเมื่อเราเงินไม่เยอะไงเราก็ใช้วิธีภาวนาใช้วิธีการเอาแรงกายเนี่ยเข้าแลกในการที่เราจะทำบุญอะไรก็ได้ที่มันเรียกว่าบุญเอาหมดแต่ทำไปทำมาเนี่ยไม่อดทำทานค่ะมีญาติธรรมหลายๆท่านเนี่ยส่งปัจจัยมาโอนมาให้ได้ทำทานทุกวันจริงๆแล้วก็เป็นคนชอบทำทานสมัยก่อนเนี่ยทานจะปราณีตมากเดี๋ยวนี้ก็ปราณีตอยู่แต่ว่าจะแบบจะโอเวอร์ค่ะโอเวอร์กว่าคนปกติอ่ะเยอะเขาใส่บาตรกันขนาดนี้ของเราต้องถาดขนาดนี้ดอกไม้ของเราถวายพระต้องสวยขนาดนี้ต้องอะไรอย่างเงี้ยมันจะต้องเยอะอ่ะทีนี้ด้วยความที่เฮ้ยฐานะเราก็ถ้าทำแบบนี้ตลอดเนี่ยเราทำไม่ได้ทุกวันเราก็ต้องบริหารจัดการสุดท้ายแล้วทุกวันนี้เนี่ยมีญาติธรรมกัลยาณมิตรสนับสนุนมาก็เลยอย่างวันนี้ก็ถวายสลัดค่ะสลัดผักสดๆก็ไปซื้อมาเมื่อวานก็เป็นจานพิเศษเป็นแซนด์วิชซึ่งคุณหมออู๊ดโอนมานะคะพรุ่งนี้ก็จะทำอีกก็จะเอาผลไม้เอาอะไรมาทำเป็นสลัดคือเช้าๆเนี่ยพระปริวาสท่านจะมีข้าวต้มทางวัดทำข้าวต้มให้ค่ะตัวเองก็เลยจะเอาพวกผักเนี่ยเสริมเพราะว่าในข้าวต้มไม่มีผัก ก็เลยเอาผักเสริมตอนเช้าให้ท่านอีกหนึ่งจานนะคะทุกวันแล้วก็ช่วง8โมงเนี่ยคือ9โมงหลังจากบรรยายนะทุกวันจะต้องบรรยายใช่ไหมคะท่านก็จะรับอาหารก็จะทำอาหารด้วยก็ใช้แรงค่ะส่วนใหญ่ก็ใช้แรงด้วยแล้วก็ทุกท่านที่ส่งปัจจัยมาตัวเองก็เอาของตัวเองร่วมนิดๆหน่อยๆร้อยสองร้อยอยู่ในนั้นก็ได้ร่วมบุญด้วยกันร่วมกันไปด้วยนะคะนอกจากว่าพองบในกลุ่มของที่ญาติธรรมส่งมาหมดก็เอาของตัวเองแต่ไม่เคยนานค่ะแป๊บเดียวก็จะต้องมีญาติธรรมร่วมมาตลอดซื้อเมื่อวานก็ซื้อน้ำปานะจนถึงกลางคืนเนี่ยเดี๋ยวคืนนี้ก็จะซื้ออีกรู้สึกดีจังเลยที่ได้ถวายน้ำปานะซึ่งพอดีคุณหมออุดโอนมาในช่วงของวันเกิดก็เลยคิดว่าเดี๋ยวทุกคืนหลังจากนี้ไปเนี่ยก็จะถวายน้ำปานะด้วยทุกคืนนะคะหลังจากที่ท่านทำวัดเสร็จคอยฟังธรรมค่ะญาติธรรมก็ได้บุญร่วมกันทุกๆบุญเลยนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะท่านญาติธรรมเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะคะเรื่องของจุดยืนที่ชัดเจนคือถ้าเกิดเรามีจุดยืนที่ชัดเจนเนี่ยแล้วเราก็ยืนอย่างความเข้าใจสร้างความเข้าใจของจุดยืนของเราเนี่ยมันจะเดินไปอย่างมั่นคงอ่ะแต่ถ้าเกิดเราหลอกตัวเองเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยจุดยืนที่หลอกตัวเองเนี่ยเราเดินไปข้างหน้าเราก็ต้องหลอกคนอื่นค่ะเรากลายเป็นคนหลอกลวงโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ธรรมครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกท่านค่ะที่เกียรติตามรับฟังรายการธรรมวารีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ